บรรยากาศภายในพรรคพลังประชารัฐถึงนาทีนี้ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนว่าบรรดาส.ส.เดิมของพรรคจะยังอยู่กันครบถ้วนพร้อมหน้าพร้อมตาหรือไม่เมื่อสถานการณ์และความสัมพันธ์ของ2ป.มีแนวโน้มว่ากำลังจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะสิ่งที่หลายฝ่ายโฟกัสไปที่อนาคตของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นว่ามีโอกาสสูงที่จะผนึกกำลังกับพรรครวมไทยสร้างชาติผ่านการเดินเกมของรัฐมนตรีรายหนึ่งเปิดดีลส.ส.พลังประชารัฐเพื่อไปอยู่บ้านหลังใหม่ทำให้ขณะนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มกวนภายในพรรคพลังประชารัฐถูกแบ่งออกชัดเจน2กลุ่มโดยกลุ่มแรกมาจากสายตรงพลเอกประวิตรและกลุ่มที่2คือสายตรงพลเอกประยุทธ์สำหรับกลุ่มของพลเอกประวิตรที่ค่อนข้างมั่นใจว่ายังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐต่อไปอาทิสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคและวิรัติรัตนเศรษฐ์แกนนำกลุ่มโคราชที่พร้อมจัดทัพเลือกตั้งนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงไว้แล้วที่สำคัญการเลือกตั้งรอบหน้ามีกระแสว่าวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจากพรรคภูมิใจไทยก็เริ่มมีการพูดกันหนาหูขึ้นอีกครั้งว่าจะมาอยู่กับพลเอกประวิตรในวันข้างหน้านอกจากนี้ยังมีชื่อนฤมลพินโยศินวัตรเฮรัญยิกพักไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพักรวมถึงสัมพันธ์ไม่อยู่โซสสนราธิวาสส่วนของสสสมุทรปราการ6คนภายใต้การนำของชนสวัสดิ์อัศวะเหมยังออกจากพักพลังประชารัฐไปไหนลำบากเมื่อป.ที่4ในพักจัดการคอนโทรลเบ็ดเสร็จจนติดล็อกขยับอะไรไม่ได้ขณะที่สายตรงพลเอกประยุทธ์ในพักพลังประชารัฐยังมีสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นคนนำทัพโดยมีส.ส.ในสายที่สนับสนุนอยู่หลายคนอาทิชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ส.ส.ฉะเชิงเทราสมพงษ์โสพลส.ส.ระยองพันตำรวจเอกธนภัทรกิตติวงศาส.ส.จันทบุรีธรรมวิทย์โพพิพิธส.ส.กาญจนบุรีอัธพลโพพิพิธส.ส.กาญจนบุรีและสาธิตอุ๋ยตระกูลส.ส.เพชรบุรีขณะเดียวกันยังมีชื่อชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลที่เป็นบุคคลใกล้ชิดพลเอกประวิตรและเป็นมือทำงานคนสำคัญให้พลเอกประยุทธ์อย่างไรก็ตามหากพลเอกประยุทธ์ไปต่อกับพรรครวมไทยสร้างชาติจริงก็อาจหนีบชัยวุฒิไปอยู่ด้วยกันเพราะความไว้วางใจต่อการทำงานที่ผ่านมาในส่วนของกลุ่มสามมิตรนำโดยสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ผนึกกำลังกับวราเทพรัตนากรแกนนำกลุ่มกำแพงเพชรกำลังถูกจับตามาตลอดว่าจะเดินไปทางไหนทำกลางโจทย์ที่ทุกฝ่ายรู้กันดีว่าต้องอยู่กับผู้ชนะเท่านั้นเช่นเดียวกับส.ส.ใต้พรรคพลังประชารัฐที่สุ่มเสี่ยงจะไม่ได้ไปต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้เป็นส.ส.เพราะกระแสพลเอกประยุทธ์เมื่อปี2562แต่หากจะย้ายตามไปพรรครวมไทยสร้างชาติก็อาจมีภาษีน้อยกว่าตัวบุคคลที่พรรคใหม่ได้เตรียมไว้แล้วทำให้ส.ส.พลังประชารัฐที่เข้าตาว่ากันว่าเหลือแค่รงบุญสวยขวัญและสายันยุติธรรม2ส.ส.นครศรีธรรมราชเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่วางตัวนิ่งไม่เคลื่อนไหวอาทิกลุ่มสระแก้วนำโดยตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มีความใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรเช่นกันดังนั้นสถานการณ์ขณะนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะถึงแม้จะมีผู้เปิดตัวยืนยันกับพรรคพลังประชารัฐไปแล้วแต่สุดท้ายอาจมีการย้ายพรรคอีกหลายระลอกจากความเคลื่อนไหวในทางตลาดการเมืองที่ยังเปิดกว้างก่อนถึงวันสุดท้ายได้ทุกเมื่อ